สวัสดีค่ะทางเพจทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะคะพี่กันค่ะคลินิกนมแม่ค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วนะคะวันนี้นะคะจำทิ้งคือวันพุธนะคะทีนี้มาถึงประเด็นที่คุณแม่หลายท่านรอคอยนะคะว่าเฮ้ยแล้วเราต้องกินวิตามินเสริมหลังคลอดไหมนะคะแต่ละอย่างถ้าเรากินไม่ถึงบอกก่อนเลยนะคะถ้าเราคิดว่าเรากินอาหารไม่ถึงเนาะแล้วรู้สึกมีอาการดังกล่าวพยายามปรับอาหารแล้วไม่พอนะคะความคิดนะคะของพี่กันนะคะก็แนะนำว่าให้เราอ่ะกินได้อย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยที่คุณหมอแนะนำนี่แกไม่ได้แนะนำนะคะตัวธาตุเหล็กโฟเลตนะคะที่เรากินตั้งแต่ตั้งครรภ์เนี่ยเรากินต่อได้เลยโอบูมินไตรเฟอดีนที่เรากินเนี่ยกินได้แคลเซียมกินได้นะคะแคลเซียมเสริมนะคะโดยที่แคลเซียมเนี่ยถ้าเรากินอาหารไม่พอเราเสริมได้นะคะเพราะว่าความต้องการของร่างกายอยู่ที่800มิลลิกรัมต่อวันถูกไหมคะถ้าแม่กินอาหารไม่ถึงก็ไม่พอนะคะให้เราเสริมได้โดยตัวแคลเซียมเนี่ยคุณแม่อาจจะแบบว่าถ้ากังวลบางคนบอกว่ากินแล้วแบบเบนท่อน้ำนมตาลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกินแบบพี่กันตัวพี่กันเองจะกินเป็นวันเว้นวันหรือว่าเป็นวันที่นึกได้กินกินลืมลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็กินได้เลยนะคะซึ่งนะคะธาตุเหล็กอะไรพี่กันบอกเมื่อกี้นะคะให้กินเพิ่มนะคะอย่างที่แล้วก็มาวิตามินซีจะกินได้ไหมพี่กันวิตามินซีนะคะโดยตัวส่วนตัวพี่กันนะคะวิตามินซีเนี่ยคือเมื่อกี้พี่กันบอกแล้วว่าน้ำในวิตามินซีนะคะในน้ำนมแม่จะลดลงเมื่อให้ลูกกินนมไปนานกว่า7เดือนนะคะแล้วตัวพี่แกนเป็นโรคภูมิแพ้แล้วพี่แกนก็รู้สึกว่าพี่แกนเนี่ยกินไม่พอวิตามินซีอันนี้พี่แกนก็กินตัววิตามินซีซึ่งก็เป็นวิตามินซีแบบ1,000มิลลิกรัมหรือ500มิลลิกรัมทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะคะใครชอบแบบชงก็เอาแบบชงนะคะใครชอบแบบเม็ดก็เม็ดไปนะคะแล้วทีนี้ก็เหลือในเรื่องของวิตามิน B นะคะ B รวมนะคะใครรู้สึกว่ามีอาการอ่อนเพลียนะคะหรือเลือดจางนะคะก็สามารถเสริมได้นะคะโอเคนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้เดี๋ยวจะตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเมื่อกี้เห็นเรื่องของหน้าแห้งแม่บอกว่าหน้าแห้งซึ่งนอกจากการปรับเรื่องอาหารแล้วผิวแห้งหน้าแห้งเป็นผื่นเป็นขุยง่ายเนี่ยแกยังบอกว่าคุณแม่ก็ควรจะต้องบำรุงตัวเองด้วยนะคะบางทีหลังข้อเราก็ปล่อยปะละเลยตัวเองเป็นซะส่วนใหญ่เราก็จะไปดูแลลูกเนาะค่ะลูกเนี่ยผิวแห้งในเรื่องใหญ่แม่ผิวแห้งในเรื่องเล็กสำหรับคนเป็นแม่แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะก็คือแม่ทาครีมด้วยนะคะทาครีมบำรุงผิวง่ายๆนี่แหละที่ช่วยให้แบบผิวเราชุ่มชื้นขึ้นช่วยได้นะคะแม่เป็นข้อ1ข้อ5 1ก็5เนาะจริงแล้วอ่อนเพลียเนี่ยแยกลำบากเหมือนกันจากการขาดสารอาหารหรือพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนถึงขนาดไม่กล้าไปฉีดวัคซีนโควิดเพราะว่าเขาบอกให้พักผ่อนเพียงพอแต่แม่ลูกอ่อนเนี่ยพักผ่อนยังไงก็ไม่เพียงพอเลยไม่กล้าไปฉีดวัคซีนนะคะคือจริงๆแล้วแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นอนยาวแต่เราต้องพยายามงีบให้บ่อยครั้งนะคะช่วงที่ลูกหลับเนี้ยพี่แนะนำเลยว่าเฮ้ยต้องแบบต้องหลับอะปล่อยวางงานบ้านปล่อยวางเรื่องต่างๆแล้วก็รบกวนคุณพ่อนะคะช่วยนิดนึงช่วยดูแลลูกนะคะผมร่วงเยอะนะคะผมร่วงเยอะอย่าลืมกินอาหารเสริมนะที่แกนบอกนะคะอาหารที่มีพวกสังกะสีพวกหอยนางรมอาหารทะเลนะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าผมร่วงเยอะมากแล้วก็อย่าลืมนะคะอาจจะต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆช่วยลดการหลุดร่วงของผมหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการสร้างของผมหวีผมเบาๆงดทำเคมีนะคะไม่รัดตึงนะคะผมก็จะร่วงเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวใครเห็นผมพี่แกนเนี่ยพี่แกนก็จริงๆแล้วมีผลหาผมร่วงอาจจะเป็นวัยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่หลังคลอดแหละแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาบอกเดี๋ยวเอาไว้มาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะวันหยุดนะคะว่าทำยังไงนะคะคำถามก็เลยจะหายไปนะคะเพราะคอมเมนต์เยอะมากนะคะสวัสดี476ท่านนะคะน้ำนมน้อยปวดเมื่อยกระดูกนะคะใช่คุณแม่กินแคลเซียมนะคะแคลเซียมเสริมไปนะคะจำเป็นนะจริงๆแล้วไม่ต้องแม่ให้นมอังจริงความต้องการแคลเซียมในผู้หญิงหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่800นะคะมิลลิกรัมต่อวันเนี่ยทีนี้ถ้าพี่การก็กินมาตั้งแต่แบบก่อนให้นมลูกจนให้นมลูกอะไรเงี้ยก็คือกินมาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกินแล้วเรารู้สึกโอเคก็กินไปนะคะ
ผมร่วงท้องผูกนะคะคือแบบโอ้เห็นแม่แต่ละคนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยหัวรายนี้ทำให้พี่แกนขนลุกนะคะพอรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้มีแค่เราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้อย่างเดียวเนาะปัญหาตัวแม่เองก็สำคัญที่เราเลี้ยงลูกแล้วเหนื่อยมากไม่มีความสุขร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเนาะมันก็จะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะพี่ว่าต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะพยายามนะคะกินไข่เนี่ยแนะนำเลยวันละฟองกินไปก่อนเลยไข่มีสารอาหารเยอะนะคะน้ำกินผักใบเขียวกินนะคะถ้าใครกินผักใบเขียวไม่ได้ก็กินน้ำผักปั่นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหาไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวพี่ก็ไปเห็นเขามีผักแบบเป็นผงอ่ะผักสำเร็จที่เป็นผงอันนั้นนะคะก็คือกินได้นะคะคือเวลาที่เราจะกินอาหารเสริมอ่ะพี่ไม่อยากให้เรากินอาหารเสริมที่มันผสมนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็ไม่รู้หลายตัวอะไรอย่างนั้นไม่เอาอันดับแรกคือวิธีการเลือกคือต้องดูก่อนนะว่ามีออยอแบบว่าปลอดภัยแน่นอนหรือเปล่านะคะแต่ไม่แนะนำว่าเออมีถึงแม้ว่าจะมีออยอเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องไปดูแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะบางทีอ่ะมีออยอเขาบอกว่าบางทีมันเขาบอกว่าไม่ได้ปลอดภัย 100% ที่เขาไม่เข้าใจนะเราตกลงเราผ่านออยอกันทำไมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่แกนนะพี่แกนก็จะดูว่ามีเลขออยถูกต้องนะคะมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วพี่แกนก็จะเลือกวิตามินอาหารเสริมที่ไม่ได้แบบโอ้โฆษณาสรรพคุณแบบว่าครอบจักรวาลอย่างนั้นนะไม่เอาไม่ใช่เรากินตามที่สารอาหารที่เราต้องการเลยกินวิตามิน B รวมนะคะกินวิตามิน C กินแคลเซียมใครอยากกินฟิชออยล์ก็กินไปกินได้นะคะคุณแม่นะกินได้น้ำมันตับปลาอะไรเงี้ยกินได้นะคะ DHA คุณแม่คนไหนกินได้นะคะหรือใครบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยากกินคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเราสามารถหาได้จากอาหารด้วยนะคะที่เรากินทั่วไปคอลลาเจนจากธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือกินได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าบางท่านคือแต่ต้องไปดูว่าถ้ามันผสมพวกกลูต้าไทออนสารผิวขาวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำพวกอาหารเสริมที่แบบมีสรรพคุณที่มันเยอะๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างนึงในคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะทารซีเมียนะคะหรือว่าคนที่มีโรคอื่นที่โรคตับโรคไตถ้าจะกินพวกวิตามินเสริมเนี่ยพี่แกงก็แนะนำว่าควรปรึกษาคุณหมอนะคะอย่าไปซื้อกินเองนะคะเราต้องไปถามคุณหมอก่อนว่าเรากินตัวนี้ได้ไหมนะคะถามเพียจะอ้วกผมเรื่องสิ่งขึ้นผิวแห้งโอ้โหมาเพียบเลยคือจะบอกก่อนเลยเรื่องของอ้วกเวียนหัวอ้วกอะไรเงี้ยช่วงให้นมลูกใครเป็นไหมช่วงที่กำลังลูกหลุดเต้ารู้สึกน้ำตาจะไหลบางทีก็เวียนหัวจะอ้วกหรือช่วงที่ปั๊มนมจะมีอาการแบบนี้พี่กันจะบอกว่ามันเกิดจากฮอร์โมนออกซิโตซินนะคะที่มันจะทำให้เรารู้สึกมีแบบรักลูกผูกพันลูกเนี่ยค่ะแต่ไซด์เอฟเฟกต์ของมันก็คืออาการนี้ได้จะเกิดในแม่บางกลุ่มนะคะก็จะหายไปเมื่อเราเลิกให้นมลูกนะคะมีบางคนก็เหมือนกันที่ทนไม่ไหวที่บอกพี่กันนะคะคือทนไม่ไหวก็ต้องเลิกให้นมลูกไปเพราะมีอาการแบบนี้นะคะเอาที่คุณแม่มีความสุขด้วยนะคะให้นมลูกมา 7-8 เดือนแล้วค่ะผมร่วงยังไม่หยุดเลยผมร่วงเยอะมากนะคะรองเสริมพวกธาตุเหล็กสังกะสีก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นแล้วยังร่วงต่อเนื่องจนเกิน1ปีแนะนำปรึกษาคุณหมอได้นะคะให้นมลูกขวบ7เดือนแม่หน้ามืดบ่อยผิวแห้งให้นมลูกนานๆ นะคะเราก็บางทีก็ไม่ได้ดูแลตัวเองบอกเลยนะคะกินค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่ให้หลากหลายแล้วก็กินวิตามินให้ครบตามที่พี่แกนบอกอันนั้นนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะขอหนูชอบพี่มากค่ะกดไลค์ให้เลย9999อะไรเนี่ยขอพรให้พี่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมีคนถามว่ามาทำเพจกับ YouTube ทำไมเป็นพยาบาลนะคะก็เนี่ยแหละอยากให้ความรู้ให้แบบมากพี่แกนคนเดียวแต่อยากให้ความรู้ให้คนทีมเป็นร้อยๆคนพี่จะทำยังไงเป็นพันๆคนเป็นแสนๆคนอะไรเงี้ยการทำ YouTube ทำเพจมันทำให้พี่อ่ะไปถึงแม่ๆทุกคนนะคะไม่ใช่แม่ที่มาที่คลินิกนมแม่โรงพยาบาลอย่างเดียวแต่พี่ก็พยายามไม่ละทิ้งหน้าที่ตรงจุดนี้ตรงจุดคลินิกนมแม่ที่พี่รับผิดชอบนะคะก็เลยมาไลฟ์เนี่ยช่วงเที่ยงคืนค่ะมาเจอกับแม่ๆนะคะขนมจีนได้มั้ยกินได้เลยขนมจีนกินได้ค่ะโซมหอมมากแม่บางคนที่น้ำหนักลดมากกว่าตอนที่ตัวเองก่อนตั้งครรภ์เนี่ยกินอาหารไม่พอนะคะปรับด้วยเนาะปรับเรื่องอาหารนะคะกินถ้ากินได้น้อยก็เน้นกินโปรตีนไปเลยเนื้อสัตว์ไปเลยนะคะบางคนกินได้น้อยหรือบางคนเจอแม่หลังคลอดบางท่านนะคะนี่ไม่ได้ว่าเป็นแม่ที่อายุน้อยนิดนึงนะคะคุณยายพามาหาพี่เรื่องของนมแม่แล้วพี่ก็สังเกตว่าแม่เนี่ย
เหลืองซีดแบบดูซีดเซียวแบบโอ้โหไม่มีแรงเลยอ่ะแล้วแบบพี่ก็ถามคุณยายว่าวันหนึ่งกินอะไรบ้างไหมตัวคุณแม่เนาะคุณยายเขาบ่นให้พี่ฟังนะคะกินแต่มาม่าเนี่ยหมอไม่ยอมกินอย่างอื่นเลยไม่ค่อยกินอะไรเลยจะเอานมที่ไหนมาให้ลูกอะไรอย่างนี้คุณยายเขาก็บ่นให้พี่กันฟังแล้วเนี่ยฝากนิดนึงนะคะพยายามกินกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะเราไม่ต้องลดน้ำหนักควบห้ามนะเดี๋ยวให้นมแม่เนี่ยน้ำหนักมันจะลดลงไปเองค่ะเรายังคงต้องเมนเทนแบบว่าค่อยๆให้น้ำหนักมันค่อยๆลดคุณแม่มีการศึกษานะคะคุณแม่ที่น้ำหนักลดหลังคลอดมากๆทันทีทันใดนะคะมีผลต่อปริมาณน้ำนมนะคะเนาะอันนี้คุณแม่ที่น้ำหนักไม่ค่อยลดอาจจะดีใจเล็กน้อยนะคะเราก็ค่อยลดไปนะคะต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามเพจพิการยูทูบพิการนมแม่ด้วยนะคะวันนี้พิการไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ